ก็ประกาศพร้อมมีเบบีเต็มที่นะฮะสำหรับคู่รักน้ำฝนพัชรินกับอาร์มพิพัฒน์ก็ครบรอบ1ปีละแต่งงานหวานไม่มีตกจริงๆล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะฮะพร้อมกับเล่าถึงขั้นตอนการเตรียมพร้อมกับการมีลูกไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วสุขภาพผลออกมาว่าแข็งแรงดีแต่ด้วยน้ำฝนเองยังมีละครก็เลยเลือกที่จะเก็บไข่ไว้ก่อนแต่ยังใช้2วิธีควบคู่กันไปนะฮะธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ตอนนี้แพลนมีลูกคนเดียวก่อนครับสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะครบรอบ1ปีครับก็เร็วดีจังเร็วๆมากๆเลยค่ะแต่ก็มีความสุขเพราะว่าพอโควิดมาเนี่ยค่ะกองถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายละครเลยก็คือละครมันก็จะต้องเลื่อนออกไปอีกเรื่อยๆค่ะในกำหนดที่จะเซตอันเดิมมันก็ต้องเลื่อนไปเพราะว่าเรื่องสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยค่ะพลกับพี่อามก็เลยแบบเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะรอให้เราแก่กันไปมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนึ่งคือผลกลัวว่าไข่ของผู้หญิงอะค่ะความสมบูรณ์จริงๆมันควรจะมีลูกคลอดลูกให้เรียบร้อยแต่35อันนี้ที่คุณหมอแนะนำนะคะแต่ปีนี้ผล35แล้วมันยังไม่ท้องเลยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติรอละครปิดกล้องแล้วตอนนั้นน่ะแล้วลองพยายามมีเองแล้วถ้าไม่มาสักปี2ปีอุ้ยเราก็จะแก่ไปเป็น37แล้วนะอะไรเงี้ยไข่เรายังจะมีคุณภาพหรือเปล่าเริ่มจากการที่เราไปตรวจร่างกายกันก่อนกับว่าเอ๊ะอย่างตัวเราเองเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความพร้อมมีบกพร่องตรงไหนบ้างไหมอะไรเงี้ยซึ่งทั้งคู่ก็ออกมาแบบร่างกายแข็งแรงนะครับตัวเชื้อโอเคแข็งแรงเลยสภาพดีรูปร่างดีส่งผลเองก็ไข่เยอะเยอะปริมาณยังเยอะอยู่พอมีโอกาสไปปรึกษาคุณหมออย่างผมที่ไปคุยที่ผ่านเขาก็แนะนำว่าเออแต่ว่าถ้าเราอยากที่จะวางแผนให้มันแบบสามารถที่จะบอกกับช่วงเวลาที่พอผลผลละครเมื่อไหร่ก็สามารถเริ่มต้นมีได้ทันทีเนี่ยถ้าเราเลือกตอนนี้ไปเลยก็ดีกันก็เลยเลือกเลยแล้วเราตั้งใจเป็นในแบบธรรมชาติหรือว่าแบบวิทยาศาสตร์คะเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกก็ตั้งใจธรรมชาติเนาะใช่ตอนแรกก็จะว่าถ้าธรรมชาติแล้วไม่มีใครมาสักทีก็ไม่เป็นไรก็ทักใจใช่ก็จะแบบโอเคเที่ยวกัน2คนก็ได้อะไรเงี้ยที่คุยกันไว้ตอนแรกเลยนะคะแต่พอเริ่มสักพักนึงมันเวลามันเริ่มผ่านไปอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราพร้อมแล้วเราอยากจะมีจริงๆเห็นมีการแบบฉีดเป็นขั้นตอนของการกระตุ้นไข่ค่ะคือก่อนหน้านี้เราไปปรึกษาคุณหมอแล้วแล้วก็เดือนกว่าที่ผ่านมานะคะเราบำรุงร่างกายกินวิตามินบำรุงนู่นนี่นั่นตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างเพื่อให้เหมือนแบบว่าสุขภาพพร้อมที่สุดในการที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วพอผ่านขั้นตอนวิธีการบำรุงมาแล้วจากเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่กระตุ้นไข่ค่ะฉีดยากระตุ้นไข่ที่เห็นกันก็คือพี่อาร์มต้องเป็นคนฉีดให้ฝนเพราะว่าจริงๆแล้วพี่พยาบาลของคุณหมอเขาบอกว่าฝนฉีดเองก็ได้นะหรือว่าจะให้คุณสามีฉีดให้ก็ได้ในการดูแลคุณหมอไม่ใช่ฉีดวันนี้ยาวไปสิบวันก็เจอกันไม่ใช่นะมันจะเป็นการแบบเช่นอ่ะวันนี้มาดูไข่เป็นยังไงบ้างอ่ะให้กินยาบำรุงมาแล้วเท่านี้อย่างอาหารหรือว่าการดูแลตัวเองมีส่วนสำคัญเยอะมากน้อยแค่ไหนคะพี่ฝนก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มกินไข่ขาวเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันจะได้ไปบำรุงเรื่องของเพราะเดี๋ยวเราต้องเก็บไข่ก็จะเริ่มเก็บไข่คือวันอาทิตย์นี้ค่ะตื่นเต้นไหมฝนตอนแรกก็ไม่ค่อยตื่นเต้นหลังๆแม่ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วอะค่ะไม่ได้คาดเรื่องอะไรด้วยครับก็คิดว่าให้สมบูรณ์ให้พร้อมให้ครบถ้วนแล้วก็มีประกาศที่เป็นอย่างเป็นผมอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วคงไม่แฝดนะถึงวัยที่เราพร้อมแล้วจริงๆแล้วก็ถึงวันที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากมีลูกเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงขั้นตอนมันได้เริ่มต้นขั้นตอนในการที่เราจะเริ่มในการที่จะมีลูกอะมันก็มีความสุขขอบคุณนะคะพี่ฝนพี่อาขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ